งดใช้พื้นที่นะครับทุกเวลานะงดใช้นะครับใช้ไม่ได้เลยนะบอกว่าไม่ได้นะครับไม่ได้ครับขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยนะครับถ้าเราไม่ป้องกันบ่อยๆเราไม่ป้องกันกันนะครับเราจะพบกับความชิบหายพบกับความกับหายนะในหมู่บ้านเราในครอบครัวของเรานะครับพ่อมเล่งด้วยความตระหนักว่าพี่น้องของเราทุกคนจะต้องให้ความร่วมมือที่วันนะครับพี่น้องให้หน่วยงานเข้ามาพูดชัดเลยให้หน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือคุณป้าคุณป้าเพราะว่าทำงานอิสระกันทั้งนั้นจะได้หรือไม่ได้ก็ยังไม่รู้ครับแต่ว่าเงินค่าเช่าบ้านก็ไม่มีครับถ้าไม่มีค่าเช่าบ้านเจ้าของบ้านก็ให้ออกน้ำก็ต้องซื้อน้ำไม่ไหลหลายเดือนแล้วครับพูดมาแค่น้ำมาเป็นพันเลยอ่ะครับครับครับพูดมาเลยครับเป็นยังไงตังจะซื้อกินก็ไม่ค่อยมีแล้วมาซื้อน้ำก็ว่าจะเปิดแล้วก็ไม่มีอะไรเลยอ่ะพวกชาวบ้านทั้งหมดไม่มีเดือดร้อนกันหมดเลยผมเขียนบทความแล้วก็อธิบายไปแล้วประเทศไทยตอนนี้เราต้องระดมเบรนสตอร์มนะครับระดมความคิดของคนที่มีความสามารถมหาวิทยาลัยต่างๆเพื่อที่จะค้นหาวัคซีนปัจจุบันยารักษาโรคมีหรือยังมีแล้วรัฐบาลไปขอจากจีนมาขอจากญี่ปุ่นได้รับการช่วยเหลือมาเรียบร้อยเครื่องช่วยหายใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเรียบร้อยนะครับลงตามโรงพยาบาลต่างๆจำนวน100ชุดสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์เจมส์กิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจโดยเฉพาะนะครับข่าวลือเรื่องของการเคอร์ฟิว24ชั่วโมงห้ามการออกบ้านนะครับเรียกว่ามาตรการล็อกดาวน์วันนี้ผมจะมาเล่าที่มาที่ไปนะครับตัวแปรต้นจนกระทั่งเกิดข่าวลือเรื่องของการล็อกดาวน์การเคอร์ฟิวนะครับและมาตรการที่รัฐบาลจะต้องทำต่อไปในอนาคตไปดูปรากฏการณ์ฮะสิ่งที่ทำไปแล้วและประสบความสำเร็จอะไรที่เป็นประโยชน์บ้างนะครับโดยเฉพาะเรื่องของหน้ากากซึ่งไปมาตอนนี้ก็สามารถที่จะทำให้ชุมชนมีอาชีพมากขึ้นมาตรการเหล่านี้ที่ทำมานั้นเป็นประโยชน์หรือไม่ไปหมดน้องน้องกลับบ้านกลับบ้านงดใช้พื้นที่ชายหาดนะครับทุกเวลานะตอนนี้วิ่งไปทางทางตายต้องทำอะไรแล้วตอนนี้งดใช้นะครับพื้นที่ชายหาดนะครับทุกเวลานะครับขอความร่วมมือนะครับงดใช้นะกลับบ้านนะครับงดใช้พื้นที่นะครับทุกเวลานะงดใช้พื้นที่นะครับทุกเวลานะครับเดินทางกลับบ้านด้วยนะครับไม่ได้แล้วครับไม่ได้เลยครับทำอะไรไม่ได้ครับตอนนี้เขาปิดทุกเวลาครับนู่นนะนู่นมั่วแล้วอ่ะนู่นว่ายน้ำกันรถนู่นนะบอกมาดิน้องน้องติดเต็นงดใช้พื้นที่นะครับทุกเวลานะงดใช้นะครับใช้ไม่ได้เลยนะบอกว่าไม่ได้นะครับไม่ได้ครับขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยครับฉะนั้นนะครับผมขอความร่วมมือพี่น้องบ้านชาวพี่น้องที่อยู่ทางทางบ้านอย่ารับนะครับอย่ารับบุคคลที่มาจากป่าตองเป็นอันขาดนะครับเพราะป่าตองเนี่ยเป็นพื้นที่สีแดงนะครับอันดับหนึ่งบ้านเขาเป็นพื้นที่สีแดงอันดับสองนะครับถ้าเราไม่ต้องเตือนบ่อยๆเราไม่ป้องกันกันนะครับเราจะพบกับความชิบหาย
พบกับความกับให้ชนะในหมู่บ้านเราในครอบครัวของเรานะครับพ่อมเล่งด้วยความตาหนักหวาพี่น้องของเราทุกคนจะต้องให้ความร่วมมือ4วันนะครับพี่น้อง14วันณวันนี้เนี่ยเชื้อไรโควิดนะครับมันมีการแพร่มันแสดงค้นออกมาแล้วนะครับพี่น้องแสดงให้เห็นแล้วคนที่ติดมาเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วนะครับตอนนี้แสดงให้เห็นแล้วว่าเขามีเชื้อนะครับว่าเขามีเชื้อไปตัวแล้วนะครับวันนี้เราพบหนาวนะครับต้องว่าคนเคบาทองนะครับหน้าบ้านผู้ใหญ่มาวันนี้ทุกซอยพี่น้องออกไปลูกเมียเราพ่อเราเมียเรานะครับที่ชาวบ้านชาวบ้านเราพูดตามความเป็นจริงเลยว่าเราไม่มีตังค่าชาวบ้านพอจะงานมาเดือนกว่าแล้วไม่มีเงินค่าชาวบ้านนี่มาพูดเลยนี่คือเขาจะนั่งอยู่ตรงนี้ไม่มีเงินให้ค่าชาวบ้านเขาก็ไล่ออกอะตอนนี้ทุกคนก็เดือดร้อนหมดเดือดร้อนนะครับแล้วก็ไม่มีงานก็ไม่ได้ทำคือแบบนี่พี่ผมมีคลิปด้วยที่เขาพูดอะจะมีคลิปหมดเลยพี่ตอนนี้เรามีหน่วยงานใดเข้ามาไม่มีเราได้ทานข้าวทานอะไรกันยังครับยังค่ะวันนี้ยังไม่ได้ทานข้าวกันเลยทานแล้วก็มีบ้างแล้วที่ว่าเขาไปแจกแต่ไม่ทั่วถึงเด็กๆน้องๆมีนมมีอะไรทานกันไหมครับมีนมต้องถามเพราะมีหลายบ้านพี่มันมีหลายบ้านอยู่ก็จะหมดเอาพูดเลยเดี๋ยวตอนไหนเมื่อน้องน้องกัดอยู่ไหนคนนึงในนี้หมดเลยจ้ะอยู่นี่นะครับเอาเล่าให้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงครับวันนี้เดือดร้อนยังไงครับวันนี้ที่ขอความช่วยเหลือสื่อมานี่คือต้องการอะไรครับต้องการให้หน่วยงานเข้ามาพูดชัดเลยให้หน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือคุณเพราะว่าทำงานอิสระกันทั้งนั้นจะได้หรือไม่ได้ก็ยังไม่รู้ครับแต่ว่าเงินค่าชาวบ้านก็ไม่มีครับถ้าไม่มีค่าชาวบ้านเจ้าของบ้านก็ให้ออกน้ำก็ต้องซื้อน้ำไม่ไหลหลายเดือนแล้วครับพูดมาค่าน้ำมาเป็นพันเลยอ่ะครับครับครับพูดมาเลยครับเป็นยังไงตังจะซื้อกินก็ไม่ค่อยมีแล้วมาซื้อน้ำรองานก็ว่าจะเปิดแล้วก็ไม่ได้ไม่มีอะไรเลยอ่ะตอนนี้แน่นอนพวกชาวบ้านทั้งหมดอ่ะไม่มีเดือดร้อนกันหมดเลยจ้ะเพราะว่าไปคุยกับเจ้าของบ้านแล้วค่ะขอให้เจ้าของบ้านลดค่าบ้านให้แบบว่าครึ่งหนึ่งก็ยังดีพี่หรือว่าไม่ได้ครึ่งหนึ่ง500ก็ยังดีแต่เจ้าของบ้านคือยืนยันบอกว่าไม่ลดถ้าว่าพวกมึงไม่พอใจอยู่ก็คือย้ายออกกันไปให้หมดเลยครับแล้วหนูเป็นคนเก็บค่าบ้านไงคือหนูเป็นคนเหมาตรงนี้แล้วสรุปทุกคนโดนให้ออกจากบ้านเมื่อไหร่ครับวันที่สิบที่สิบนี้แล้ววันที่สิบเราจะไปอยู่ไหนกันครับก็ไม่มีค่ะก็ยังมีของเยอะแยะก็หลักการอันนี้ด้วยใช่ไหมแต่วันที่สิบก็มีตังค์จ่ายก็ออกหมดเลยฮะนี่คือหมู่บ้านข้างหลังนี่ใช่ไหมบ้านเช่านี่ก็คือเดือดร้อนเพราะว่าเราไม่มีงานทำไม่มีเงินมาจ่ายค่าเช่าบ้านแล้วก็แม้แต่ข้าวก็ยังไม่มีตังค์ซื้อแล้วก็ตรงนี้พื้นที่ของรัชดานี่ก็ยังไม่มีหน่วยงานใดเอาข้าวอะไรมาให้เลยใช่ไหมครับก็ได้ออกไปเอาข้าวบริจาคกันบ้างใช่ไหมครับเอาไปก็ไม่ทันเขาค่ะไม่ทันไปก็ไม่ทันเขาตรงนี้อยู่กันกี่คนกี่ครัวเรือนกี่คนครับ31 3เดี๋ยวผมจะระดมทุนมาช่วยเหลือนะครับในส่วนของข้าวเรื่องอาหารเนี่ยจนส่วนเรื่องบ้านพักเดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลอีกทีนะผมต้องไปติดต่อเจ้าหน้าที่นะครับว่าจะช่วยเดือดยังไงพี่ไม่ต้องร้องพี่ผมมาช่วยแล้วไม่ต้องร้องครับครับขอบคุณมากครับนะยังไงก็ไหนพูดได้เลยครับขอพูดได้เลยว่ายังไงอยากให้ตอนนี้คนดูคนภูเก็ตที่เขาจะช่วยเหลือก็มีเยอะนะครับเด็กด้วยจ้ะใช่ค่ะตอนนี้เนี่ยครับในนี้ก็มีเด็กเหมือนกันตอนนี้นมอะไรก็ไม่มีอะไรต้องการนมเลี้ยงนมให้น้องๆด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้ไม่ได้ทำงานจะ2เดือนแล้วได้ลำบากข้าวซื้อข้าวก็ยังไม่มีเลยตรงนี้อยู่กันกี่คนได้เนี่ยยังมีตัวเล็กอีกแบบเดือนทุกคนต้องใส่หน้ากากนะพี่นะระวังนะใส่หน้ากากแล้วหน้ากากอะไรมีกันบ้างไหมที่นี่ไม่ได้รับแจกชื่อกันเองฮะไม่ได้รับแจกสักอย่างเลยเดี๋ยวผมจะช่วยหาหน้ากากแล้วก็พวกข้าวพวกอะไรมาให้ที่เบื้องต้นนะพี่นะเดี๋ยวผมดูให้นี่มีคนใจบุญช่วยสมทบช่วยกันหลายคนแล้วเดี๋ยวผมเข้าไปดูในคอมเมนต์อีกทีแล้วก็ส่วนบ้านเช่าเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะต้องให้เจ้าหน้าที่เข้ามาดูว่าจะมีช่วยยังไงได้บ้างพี่วิมลบอกว่าเดี๋ยวตอนเย็นจะมีข้าวสารมาให้2กระสอบไข่แล้วก็ปลาผงตอนไหนครับวันนี้เพิ่งบอกเมื่อกี้ใช่ไหมครับหลังจากที่เพิ่งไลฟ์เมื่อกี้ใช่ไหมครับโอเคก็ทำไม่ไลฟ์ก็ไม่มีใครเข้ามาช่วยครับใช่ผมไม่ทำแบบนี้ก็อดฮะครับแล้วบอกตรงๆแล้วก็บอกข่าวภูเก็ตไม่รับโพสต์ผมเลยตั้งไม่รับลบโพสต์ผมหมดเลยอะไรนะครับอะไรนะครับก็บอกเสียงภูเก็ตอ่ะครับเดี๋ยวไม่ต้องไปพาดพิงที่อื่นไม่เป็นไรเอาผมมาช่วยแล้วไม่ต้องไปพาดพิงเพจอื่นโทรไปที่ไหนเขาก็ไม่มีอะไรผมมาแล้วตอนนี้ผมมาช่วยทุกคนละก็เดี๋ยวผมเนี่ยครับทุกคนก็เดือดร้อนนะครับแต่ว่ามีคนไหนที่เขาเดือดร้อนน้อยสุดก็เขาจะช่วยเหลือกันมาเดี๋ยวเรื่องข้าวเรื่องอาหารเรื่องนมน้องๆเนี่ยผมรับปากว่าเดี๋ยวผมจะเอามาให้มอบเดี๋ยวผมไปรับรวมแล้วผมเอามาให้อีกทีกับผู้ใจบุญนะครับต้นต่อนะครับของข่าวลือที่เริ่มต้น
มาจากคำสั่งของกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมพร้อมยกระดับการรับมือนะครับโควิด-19 นะครับซึ่งกำลังแพร่ระบาดไปยังต่างจังหวัดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่กระทรวงมหาดไทยได้มีการโอนงบประมาณไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งหมดทั่วประเทศกว่า70กว่าจังหวัดนะ77จังหวัดเนี่ยส่งไปโดยได้จังหวัดละ50ล้านนะครับก็ให้เตรียมพร้อมในระดับตำบลชุมชนหมู่บ้านให้มีการส่งอาหารเดลิเวอรี่นะครับตั้งโรงทานเพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวายตั้งเตียงตั้งอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อรองรับการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะครับแล้วก็ต่อมาก็มีสื่อนึงแหละเป็นสื่อเลยนะก็ทำแบนเนอร์นะครับขึ้นมาในเว็บไซต์บอกว่ามาตรการนี้ก็เป็นการเตรียมพร้อมรับโควิด-19 เพื่อที่จะเคอร์ฟิว24ชั่วโมงหรือเปล่าจากนั้นเสร็จก็เป็นข่าวลือเลยโอ้ยเขาจะยกระดับนะจากเป็น18นาฬิกาจากเดิม22นาฬิกาถึงตี4นะเป็น18นาฬิกาถึงตี5ก็ลือกันมานะจนกระทั่งรัฐบาลเนี่ยก็ออกมาทำการชี้แจงนะบอกว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นเรื่องจริงและเป็นการวิเคราะห์ข่าวที่ผิดพลาดนะครับก็เลยส่งผลทำให้เกิดข่าวลือในขณะที่กระทรวงกลาโหมนะก็ออกมาบอกว่าไอ้เรื่องข่าวเท็จข่าวปลอมนะครับข่าวแซะกันไปแซะกันมาเนี่ยนะครับทำให้คนทำงานนั้นหมดกำลังใจนะครับแล้วก็มีความผิดตามกฎหมายด้วยซึ่งก็มีการจับกุมผู้ต้องหาไปแล้วจำนวนมากนะครับจากการกระทำความผิดเหล่านี้นะครับแล้วก็เรื่องของเคอร์ฟิวเนี่ยนะครับก็มีการจับกุมผู้ต้องหาเพิ่มเติมเยอะเลยฮะก็เมื่อวาน300กว่ารายคราวนี้ก็600กว่ารายสองสามวันที่ผ่านมาก็ขึ้นมาแบบพวดๆส่วนผู้ป่วยตัวเลขลดลงต่อวันเฉลี่ยต่อวันก็100กว่าตอนนี้ก็เหลือประมาณ50กว่าคนหายก็กลับบ้านมากขึ้น สิ่งนี้คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบันเอาล่ะถ้าวิเคราะห์นะครับถ้าวิเคราะห์ตามสถานการณ์บอกว่ารัฐบาลจะต้องทำโน่นนี่นั่นเขาเตรียมพร้อมโน่นนี่นั่นก็วิเคราะห์กันไปนะฮะซึ่งงานวิเคราะห์ตอนนี้มันก็ผมว่าทุกแห่งก็วิเคราะห์กันไปนะก็วิเคราะห์ตามสถานการณ์มันไม่มีอะไรมากก็วิเคราะห์ตามมองเห็นวิเคราะห์ไม่ถูกไม่ผิดแต่การวิเคราะห์ผิดบอกว่าโอ้นี่เขาจะเคอร์ฟิวเนี่ยเป็นวิเคราะห์ผิดสาเหตุที่เขาวิเคราะห์ว่ามันจะเคอร์ฟิวเพราะอะไรเพราะก่อนหน้านี้หลังจากที่มีการ เคอร์ฟิวในช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงตี4เนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือมีข่าวนะครับจากรัฐบาลบอกว่าถ้ายังไม่ดีขึ้นเนี่ยก็จะทำการเคอร์ฟิวทั้งประเทศจากข่าวนี้มันก็เลยเป็นตัวแปรทำให้สื่อมวลชนบางสังกัดก็บอกว่าอันอย่างเงี้ยเฮ้ยมันออกมหาดไทยออกอย่างนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนั่นหมายความว่าเดี๋ยวเคอร์ฟิว24ชั่วโมงแน่เลยนะมันก็เลยเป็นที่มาในเชิงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองแล้วรัฐบาลทำมาทั้งหมดเนี่ยถูกหรือยังถูกละถูกทุกข้อมาเดินตามสเต็ปยกระดับมาทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นที่ผมเรียนไว้ว่าสิ่งต้องทำคือชุมชนตำบลหมู่บ้านในเมืองก็มาจ่ายไปแล้วก็ไปแล้วชุมชนตำบลหมู่บ้านเตรียมพร้อมทุกอย่างเดลิเวอรี่อาหารนะฮะจะไปไว้ที่วัดเอาไว้ที่ไหนเป็นหน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องไปดำเนินการโดยได้เงินงบประมาณไปจำนวน50ล้านบาทตอนนี้มาตรการเคอร์ฟิวเนี่ยทำไมต้อง22นาฬิกาถึง4นาฬิกานะครับที่เขาทำมาตรการเคอร์ฟิวเนี่ยสาเหตุเกิดจากกลุ่มผู้เสี่ยงติดเชื้อมากที่สุดเป็นผู้ที่ทำงานด้านบันเทิงด้านสถานบริการและแหล่งชุมชนชุมนุมชนในยามค่ำคืนเขาก็เลยสั่งปิดถามว่าคนเหล่านี้อาชีพเหล่านี้ได้รับผลกระทบและมีสิทธิ์ได้รับการเยียวยาตามกฎหมายไหมทั่วประเทศคนอาชีพแบบนี้มีสิทธิ์ได้รับการเยียวยาตามกฎหมายทุกประการแล้วการเยียวยาจะเริ่มจ่ายเมื่อไหร่8เมษายนพุทธศักราช2563นะครับใครลงทะเบียนแล้วไม่ผ่านเขาก็ชี้แจงบอกว่าลงทะเบียนแล้วไม่ผ่านก็ไปเปลี่ยนซิมใหม่ก็ไปลงทะเบียนใหม่คุณก็จะได้รับสิทธินั้นแต่ตอนนี้สิ่งที่สำคัญแล้วก็เป็นสิ่งน่าอายผมใช้คำว่าน่าอายนะครับเพราะสื่อต่างชาติรายงานนะครับเรื่องของผู้หญิงที่พัทยานะครับผู้หญิงกลางคืนที่พัทยาปรากฏว่าหลังจากมีการประกาศเคอร์ฟิวหลังจากที่ก่อนหน้านี้ที่จะมีการประกาศเคอร์ฟิวเนี่ยปรากฏว่าช่วงก่อนเคอร์ฟิวผู้หญิงไปยืนอยู่ข้างถนนนะครับเพื่อขายบริการนั่นหมายความว่าผู้ว่าราชการจังหวัดนายกเทศมนตรีในเขตปกครองพิเศษพัทยาที่ชลบุรี
ควรจะไปดูนะครับรัฐบาลควรจะสั่งให้ไปดูเป็นกรณีพิเศษอย่าให้สื่อมวลชนจากนอกประเทศมาประณามประเทศไทยว่าน่าสงสารที่คนเหล่านี้ต้องไปยืนข้างถนนหากินจากเดิมที่อยู่ตามสถานบริการต้องไปยืนข้างถนนเพราะช่วงนี้ทหารอเมริกันไม่มีการฝึกซ้อมกับประเทศไทยก็เลยส่งผลทำให้ทหารอเมริกันอยู่ที่นั่นมากก็ต้องไปยืนหากินบนถนนซึ่งรัฐบาลควรจะไปช่วยเหลือนะไม่ใช่เป็นเข้าไปไปจับกุมเขานะไม่ใช่นะฮะต้องไปช่วยเหลือต้องไปเยียวยาเขาซึ่งก็ประมาณ50ล้านนั้นเพียงพอทำยังไงอาจจะตั้งโรงทานนะหรือแล้วแต่พื้นที่มันไม่เหมือนกันนะในชุมชนตำบลหมู่บ้านพื้นที่ชุมชนเนี่ยมันไม่เหมือนกันหรอกนั่นหมายความว่าผู้ว่าราชการจังหวัดนายกเทศมนตรีเนี่ยจะต้องใช้ดุลพินิจในการแก้ไขปัญหาเมื่องบประมาณลงไปถึงแล้วถึง50ล้านบาทต่อจังหวัดซึ่งประกอบเนี้ยนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่มาก่อนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยงบฉุกเฉินของแต่ละจังหวัดมีไม่เกิน7ล้านบาทคราวนี้ก็ได้ไป50ล้านบวกอีก70ล้านนะผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถเอางบฉุกเฉินนี้มาแก้ปัญหาสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ควรจะทำส่วนเรื่องเคอร์ฟิวนะครับการยกระดับเคอร์ฟิวการยกระดับมาตรการต่างๆที่เกิดขึ้นตอนนี้ตัวเลขผู้ป่วยเนี่ยจำนวนน้อยลงจำนวนน้อยลงนั่นหมายความว่าเชิงสังเคราะห์ประสบความสำเร็จไหมประสบความสำเร็จมันสามารถหยุดโควิด-19ได้ไหมมันหยุดไม่ได้อธิบายให้หุ้นส่วนทราบซ้ำอีกครั้งนะครับโควิด-19ที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลกเนี่ยมีหลายประเทศใช้มาตรการล็อกดาวน์ล็อกดาวน์คือปิดนอกประเทศปิดน่านฟ้าปิดดินปิดอากาศปิดทุกอย่างห้ามคนออกบ้านประเทศที่มีปัญหา2ประเทศคืออินเดียกับบังกลาเทศเกิดการจลาจลเกิดขึ้นประชาชนไม่ยอมรับไปรวมอยู่เต็มตัวอยู่เต็มก็ไปยืนติดๆกันทำอะไรไม่ได้จะเว้นระยะห่างทางสังคมสังแคมมันก็ทำไม่ได้เพราะเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนาและกำลังพัฒนาทำไม่ได้ในประเทศอย่างสิงคโปร์ก็ใช้วิธีหลักการของไทยคือค่อยๆโยกระดับนะปิดนั่นปิดนี่ปิดนี่เป็นนั่นตามเวลาระงับเวลาห้ามเข้าห้ามออกสเปนเหมือนกันอิตาลีเหมือนกันสหรัฐเหมือนกันใช้หลักเดียวสิ่งที่กลับมาหลักที่ไทยกำลังทำอยู่ไทยใช้หลักที่ชื่อว่ายุทธศิลป์ยุทธวิธีที่มีศิลปะนะครับค่อยๆยกระดับให้ประชาชนเตรียมพร้อมมันจะไม่เกิด2ประการคือจลาจลและคดีอาชญากรรมจะไม่พุ่งพรวดขึ้นมาทันทีเลยมันเกิดแต่มันเกิดช้านะครับเกิดปุ๊บจะมีการมาตรการในการป้องกันระวังแก้ไขปัญหาและสั้นระยะกลางระยะยาวโดยมีผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นผู้รับผิดชอบภารกิจในการสั่งการในเรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อยตามพรกฉุกเฉินทันทีอันนี้คือสิ่งที่ทำไปแล้วมาตรการต่อไปนะครับที่รัฐบาลทำรัฐบาลต้องดูหลักตัวเลขผู้ป่วยเป็นสำคัญเขาเรียกว่าดูการดูหน้างานการดูไพ่หน้างานผู้ป่วยดีขึ้นตอนนี้เราจะไปยกระดับมันไหมก็ไม่มีความจำเป็นนะที่จะไปยกระดับเมื่อผู้ป่วยดีขึ้นแล้วนะจากเดิมวันละ100กว่าหรือวันละ50กว่าเฮ้ยไอ้คนรักษาหายมันก็หายไปเยอะนะสะสม 2-3,000 กว่าเนี่ยแต่สิ่งที่คือคนรักษาหายมันหายไปเยอะแต่ไอ้คนป่วยไม่อยากให้เพิ่มนะครับตอนนี้ 4:00 น.จนถึงเที่ยงคือตี 4:00 เนี่ยมันพอมั้ยสำหรับผมมันพอแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามผมเรียนย้ำนะในเชิงสถิติวันที่15เมษายนพุทธศักราช2563รัฐบาลต้องตัดสินใจมันจะเป็นทัมมิ่งที่รัฐบาลต้องตัดสินใจเพราะอะไรทราบไหมในเชิงสถิติวันที่16ถึงวันที่25มันจะเกิดภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากเกิดขึ้นระหว่างนี้จนกระทั่งหลังจากนี้ซึ่งมากกว่าเดิมเตรียมพร้อมให้ดีนั่นหมายความว่ารัฐบาลจึงต้องเตรียมพร้อมชุมชนตำบลหมู่บ้านเพื่อรับปัญหาเชิงสถิติที่มันจะเกิดขึ้นเขาทำถูกหรือยังเขาทำถูกต้องแล้วอันไหนผิดผมบอกผิดนะผมไม่ได้เชียร์บางคนบอกเอ้ยเชียร์รัฐบาลไม่เชียร์ผมพูดตรงไปตรงมาอันไหนผิดผมบอกผิดในสถานการณ์ตอนนี้มันไม่ใช่จะมายกหางใครจะต้องมาเชียร์ใครคนนั้นดีคนนี้เลวไม่ใช่ประเด็นคือถูกหรือผิดถูกทำต่อไปผิดต้องทำอย่างไรอันนี้คือสิ่งที่ต้องรู้กันต้องเรียนอธิบายหุ้นส่วนนะฮะหุ้นส่วนเนี่ยเข้าใจแต่คนที่มาใหม่ที่เพิ่งมาดูผมจะอธิบายตามหลักยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองนะครับ
และยึดประโยชน์สิ่งเดียวประโยชน์ของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนเป็นสำคัญสิ่งที่ผมพูดเนี่ยพูดถึงอดีตพูดถึงปัจจุบันและผมชี้ถึงอนาคตว่ามันจะเกิดอะไรผมยกยุทธศาสตร์ทางการเมือง10ประการมาชี้มาวางมาจับให้เห็นให้เข้าใจนะครับหุ้นส่วนที่ดูกันมานานก็จะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นตามลำดับตามสเต็ปรัฐบาลควรจะทำยังไงจนถึงเวลานี้เมื่อแต่การเคอร์ฟิวประสบความสำเร็จไหมจากตัวเลขมันสะท้อนให้เห็นว่าประสบความสำเร็จหายไปครึ่งหนึ่งมันทำให้หยุดไหมมันไม่ทำให้หยุดยกตัวอย่างเป็นรอบที่3นะครับหลายประเทศสเปนนะครับอิตาลีสหรัฐอเมริกานะครับอินเดียนะแล้วก็จีนแล้วก็ทั่วโลกเลยเกือบ200ประเทศกว่า200ประเทศไม่ใช่เกือบ200ประเทศสามารถที่จะหยุดโควิด-19 แบบถอนรากถอนโคนได้ไหมไม่มีประเทศไหนทำได้แม้แต่ประเทศเดียวแม้กระทั่งจีนและสหรัฐอเมริกาต้องเข้าใจหลักนี้ก่อนการจะหยุดโควิด-19 ได้มีสิ่งเดียวคุณต้องมีวัคซีนถ้าไม่มีวัคซีนมันจะไม่หยุดมันจะมีตัวเลขขึ้นๆลงๆขึ้นๆคุณระงับคนที่สุ่มเสี่ยงไปมันก็จะลดลงนะครับเป็นเพียงอะไรการชะลอสถานการณ์เท่านั้นนั่นหมายความว่าภารกิจของรัฐบาลต้องเข้าใจเชิงสังเคราะห์ว่ามันเป็นเพียงการชะลอสถานการณ์เท่านั้นนั่นหมายความว่าเหมือนเล่นฟุตบอลน่ะต้องค่อยๆเลี้ยงลูกไปเลี้ยงลูกไปนะแล้วก็รอเตะเข้าถึงเวลาก็ตั้งลูกใหม่เล่นอีกก็เตะเข้าอีกนะครับต้องใจเย็นๆนะครับมาตรการขนาดนี้ทำมาถูกทุกประการแล้วต้องค่อยๆยกระดับยกระดับถ้าตัดสินใจเอาตามกองเชียร์เอาตามฝ่ายค้านต้องล็อกไปเลย21วันฟันธงจลาจลและคดีอาชญากรรมพุ่งสูงขึ้นแน่นอนเพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาประเทศที่พัฒนาแล้วมันไม่เกิดจลาจลแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเป็นการชะลอผู้ป่วยเท่านั้นนะครับประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างอินเดียหรือปากีสถานเกิดจลาจลนั่นประเทศไทยก็มีโอกาสจะเกิดขึ้นและไม่เกิดขึ้น50 50ซึ่งไม่เกิดขึ้นดีกว่าและสิ่งที่ตามมาคือการเยียวยาประชาชนต้องเพิ่มสูงขึ้นนั่นหมายความว่าเรามีเงินเพียงพอไหมจะไปเยียวยาค่ามหาศาลแบบนั้นนะครับและที่สำคัญสิ่งที่ตามมาคืออะไรการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจะยืดและยาวไปไกลเลยมันจะเจ๊งกันละนาวเลยพอล็อกดาวน์24ชั่วโมงเหมือนฝรั่งเนี่ยคำถามคือคุณจะเอาอะไรมากินกันคุณกินซื้อของอยู่บ้านกินได้กี่วันนะครับคำถามต่อไปคือไอ้ร้านอาหารที่ปิดหมดทุกอย่างร้านค้าปิดหมดนะห้างสรรพสินค้าปิดหมดแล้วพวกคุณจะเอาอะไรกินกันตลาดสดปิดหมดประชาชนจะอยู่ได้ยังไงนะการล็อกดาวน์การปิดประเทศมันง่ายฮะคำสั่งนายกรัฐมนตรีคำสั่งเดียวสั่งปิดประเทศปิดไปเลยแต่ผลที่มันตามมามีใครคิดบ้างไหมคนที่เชียร์เอาเลยเหมือนประเทศนั้นเหมือนประเทศนี้ประเทศนั้นไอประเทศนั้นไอประเทศนี้ผมสรุปงานต่างประเทศทุกวันทุกวันนี้ผมเรียนให้หุ้นส่วนทราบนะผมนอนน้อยมากวันละ 3-4 ชั่วโมงทำไมผมต้องนอนน้อยเพราะผมต้องรอข่าวต่างประเทศว่าแต่ละประเทศเนี่ยเขาทำอะไรกันสหรัฐไปถึงไหนแล้วอิตาลีไปถึงไหนแล้วแอฟริกาตอนนี้มันติดเชื้อเพิ่มหรือเปล่าจีนตอนนี้มีมาตรการอะไรยุทธศาสตร์เขาเปลี่ยนหรือเปล่าเพราะเวลาของเรากับเวลาของสหรัฐอเมริกากับเวลาประเทศอื่นไม่ตรงกันผมเลยต้องนอนทุกวันวันนี้ก็นอนกี่โมงนอน10โมงตื่นกี่โมงตื่นบ่ายโมงมีเวลานอนน้อยมากเพราะต้องการสรุปข้อมูลให้ชัดๆว่าตกลงสโคปแล้วมันเป็นยังไงนะครับนักปฏิบัติการเนี่ยเขาจะสามารถปฏิบัติการได้อย่างแม่นยำไม่พลาดตอนนี้ยิงมาโป้งโป้งโป้งเนี่ยเอาปืนยิงเป้าเป้าเป้าเนี่ยตุ้มตุ้มตุ้มเข้าทุกเม็ดแต่มันอาจจะช้านิดนึงเพราะอะไรเพราะประเทศไทยมันเหมือนช้างตัวใหญ่จะสั่งอะไรมันต้องใช้เวลาต้องโอ้ยมันต้องสารพัดอ่ะ
นะครับมันต้องใช้เวลามาตรการที่กระทรวงมหาดไทยทำตอนนี้เป็นมาตรการที่เรียกว่ามาตรการเยียวยานะส่วนการปฏิบัติการจะมี2 ส่วนป้องปรามและเยียวยาตอนนี้คำสั่งที่ออกไปตามหลักยุทธศาสตร์ทางการเมืองเรียกว่ามาตรการเยียวยาป้องปรามคือการตั้งดงตั้งด่านการตรวจจับคนที่แพร่เชื้ออันนี้ป้องปรามเยียวยาคือช่วยเหลือสิ่งที่คำสั่งตอนนี้ไปเป็นคำสั่งการช่วยเหลือให้ทุกจังหวัดให้เตรียมพร้อมวางแผนเรื่องของการช่วยเหลือชุมชนตำบลหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนอยู่ได้ในระหว่างที่รัฐบาลจะชะลอสถานการณ์ให้ผู้ป่วยน้อยลงที่สุดเท่านั้นหัวใจสำคัญผมย้ำเป็นคลิปที่3หัวใจสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองในสถานการณ์ฉุกเฉินในยามนี้ไม่ใช่เรื่องของการล็อกดาวน์ไม่ใช่เรื่องของการเคอร์ฟิวจงพึงเสมอว่าเคอร์ฟิวและล็อกดาวน์ไม่ใช่ยาหอมสำคัญที่จะยุติทุกอย่างได้ทันทีสิ่งที่ชะลอดีที่สุดเยี่ยมที่สุดประสบความสำเร็จมากที่สุดคือการสร้างจิตสำนึกกระบวนการสร้างจิตสำนึกมันมียุทธวิธีโดยเริ่มต้นในการใช้สื่อสื่อจึงเป็นเครื่องมือสำคัญอันดับหนึ่งเลยที่ต้องนำมาใช้ผมถึงเคยพูดถึงอสมทผมถึงเคยพูดถึงช่อง11เพราะอะไรเพราะมันเป็นเครื่องมือของรัฐบาลเขาไม่ปรับปรุงไม่พัฒนาจึงส่งผลทำให้คนให้ความสนใจและเชื่อถือน้อยลงทำไมรู้ผมเคยทำงานอสมทมาก่อนเนี่ยผมไปรู้ว่าปัจจุบันมันไม่ดีอ่ะมันไม่ดีเหมือนเดิมมันควรจะดีกว่านี้ช่อง11มันเปลี่ยนแปลงจากช่อง11เป็น NBT มันควรจะดีกว่านี้เพราะว่าได้รับโฆษณาได้รับงบประมาณก็ได้แต่มันก็ยังไม่ดีนั่นหมายความว่าเรื่องของจิตสำนึกเครื่องมือคือสื่อตอนนี้นะครับวิษณุเครืองามบอกว่าห้ามสื่ออาชีพที่ห้ามคืออาชีพห้ามสื่อออกไปทำข่าวนะครับในยามสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยเป็นหลักคิดที่ผิดเพราะอะไรทราบไหมฮะสื่อจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างจิตสำนึกนี่พวกเราควรจะรู้นะครับทุกวันนี้การสื่อโดยส่วนใหญ่วิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แต่มากที่สุดโทรศัพท์มือถือครับนิวมีเดียฮะเป็นเครื่องมือสำคัญนั่นหมายความว่าสิ่งที่รัฐบาลต้องทำในเวลานี้เมื่อสถานการณ์มันดีขึ้นแล้วเกิดฟิลในระดับหนึ่งโอเคมันดีขึ้นแล้วสิ่งที่คุณต้องทำในเวลานี้เยียวยาถูกต้องแล้วชุมชนตำบลหมู่บ้านเข้าสู่รายละเอียดแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดก็จะปรับถูกต้องแล้วสิ่งที่ต้องทำในเวลานี้คือการสร้างจิตสำนึกปลูกจิตสำนึกทำนิวมีเดียออกมาส่งตามสถานีโทรทัศน์สถานีวิทยุให้มีมาสเตอร์แพลนอันเดียวกันเรื่องจิตสำนึกจะส่งผลทำให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อลดน้อยลงเพื่อชะลอสถานการณ์รออะไรรอจนกว่าวัคซีนจะออกมาวัคซีนจะออกมาเมื่อไหร่สหรัฐอเมริกาแถลงไปแล้วโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าเขาจะควบคุมสถานการณ์อยู่นะครับและมีการทดลองวัคซีนไปแล้วประมาณเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมซึ่งตามตัวเลขประมาณ3เดือนก่อนหน้าที่จะมีการแถลงก็3เดือนก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาซึ่งตรงกับช่วงเวลาที่เขาจะแจกเงินให้กับคนสหรัฐอเมริกา 97,000 บาทต่อครัวเรือนนั่นหมายความว่าวัคซีนมาแน่จีนมีวัคซีนหรือยังจีนยังไม่มีประเทศที่ค้นพบวัคซีนก่อนคือสหรัฐอเมริกาซึ่งประเทศที่อยู่เป็นบริษัทที่อยู่ในเยอรมนีของสหรัฐที่อยู่ในเยอรมนีนั่นหมายความว่าวัคซีนจะมาจากสหรัฐอเมริกาเป็นสำคัญทั่วโลกจะต้องใช้วัคซีนจากสหรัฐอเมริกานะครับประเทศไทยล่ะทำอะไรเราจะต้องรอลมหายใจของคนอื่นหรือเปล่าไม่ใช่ผมเขียนบทความแล้วก็อธิบายไปแล้วประเทศไทยตอนนี้เราต้องระดมเบรนสตอร์มนะครับระดมความคิดของคนที่มีความสามารถมหาวิทยาลัยต่างๆเพื่อที่จะค้นหาวัคซีนปัจจุบันยารักษาโรคมีหรือยังมีแล้ว
รัฐบาลไปขอจากจีนมาขอจากญี่ปุ่นได้รับการช่วยเหลือมาเรียบร้อยเครื่องช่วยหายใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเรียบร้อยนะครับลงตามโรงพยาบาลต่างๆจำนวน100ชุดนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นละในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเครื่องช่วยหายใจไม่พอประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สั่งให้ GM ใช้กฎหมายในสถานการณ์ฉุกเฉินยามสงครามให้ GM ต้องผลิตเครื่องช่วยหายใจมาช่วยเหลืออเมริกันชนแต่พระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยมีเครื่องช่วยหายใจมาตามโรงพยาบาลต่างๆของประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วและล่าสุดก็ถุงพระราชทานถุงยังชีพพระราชทานส่งไปตามชุมชนตำบลหมู่บ้านหลายพื้นที่แล้วและสมเด็จพระเทพได้ส่งพระราชทานเรื่องของกองทุนมูลนิธินะครับบริจาคเพื่อต่อสู้กับโควิด-19จริงๆแล้วมันควรจะเป็นหน้าที่ของรัฐบาลตอนนี้สมเด็จพระเทพมาทำเองผมเคยเรียนไว้จำได้ไหมฮะโครงการสายใจไทยแต่รัฐบาลไม่ทำกลัวด่าโดนด่าว่ารับบริจาคนะเพราะว่าไม่ยอมเอาเงินภาษีไปแจกนะครับเอาล่ะนี่คือมาตรการที่เกิดขึ้นล่ะนะครับเราเดินมันอย่างเต็มสูบถูกหลักยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองตามหลักยุทธวิธีที่ชื่อว่ายุทธศิลป์นะครับในยุทธการที่ชื่อว่าไพรัตไวรัสพินาศประชาชนต้องปลอดภัยเราเดินมาตามหลักหมดแล้วมาตรการต่อไปถ้ามันไม่ดีโควิด-19มันยังระบาดตัวเลขยังขึ้นมาดีดร้อยอีกมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการเคอร์ฟิวมันเป็นเรื่องของสิ่งที่พลเอกประยุทธ์เคยบอกไว้คือเรื่องของตัดขนส่งมวลชนจะตัดพื้นที่ไหนตัดพื้นที่เสี่ยงซึ่งตอนนี้ในหลายพื้นที่ก็ปิดเลยขนส่งมวลชนนะครับอย่าง3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับอย่างพะเยาเชียงรายก็มีการปิดไปแล้วปิดถนนประกาศปิดถนนการจะประกาศเคอร์ฟิวหรือประกาศอะไรก็แล้วแต่นะผมเรียนหุ้นส่วนนะภาครัฐเขาจะแจ้งล่วงหน้าไม่ใช่อย่าประกาศวันนี้เขาจะแจ้งล่วงหน้าไม่ต้องตกโอยไม่ต้องตกใจนะเขาจะแจ้งล่วงหน้าถ้ามาตรการมันมีความจำเป็นแต่ความจำเป็นที่จะเกิดขึ้นเขาจะต้องดูตัวเลขเป็นสำคัญตัวเลขผู้ป่วยเป็นเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับนั่นหมายความว่าคุณดูที่ตัวเลขผู้ป่วยเฮ้ยถ้ามันขึ้นวันละ200 300 400เนี่ยเขาต้องทำแต่ถ้ามันลดลงท่านผู้ชมว่าเขามีความจำเป็นต้องทำไหมสิ่งนี้คือหลักการบริหารนะครับดูเนี่ยไม่ใช่ดูตามสถานการณ์นะต้องดูมองให้ลึกไปกว่าตาเนื้อเราจะเข้าใจว่าขณะนี้มันเหมาะเข้าสู่การประกาศเคอร์ฟิว24ชั่วโมงหรือยังสิ่งเหล่านี้คือหลักยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองเชิงการบริหารประเทศในยามสถานการณ์ฉุกเฉินขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เยี่ยมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ สำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่องวิ6นิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิ6ถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็วิ6นิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะถ้ากดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของ V6 ก็สามารถเข้าได้นะฮะ @V6 New ครับ